โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Watercat Channel นะฮะมา EP นี้ก็เป็น EP ที่7แล้วมาต่อกันเลยดีกว่าเนาะEP ที่แล้วมันโคตรโหดอย่างยากกว่าจะผ่านได้เมืองนี้มันว้าว You've never been here ไม่เคยมาที่นี่เหรอไม่ก็บอกแล้วไงว่าคีย์มาสเตอร์น่ะยอมให้คนที่พักดีกับเธอเท่านั้นที่เข้ามาและคนที่ถูกเลือกอีกนิดหน่อยมารานั้นได้ควบคุมทุกทรัพยากรระหว่างเมืองและเบสอาหารน้ำผู้คนนี่มันเผด็จการชัดๆแล้วนี่ทำไงเอ้ยช่าเขาพอยอีกทีนึงโอ้โหรถไฟหอกเฮ้ยเออเอาละเอาละปึ๊บเฮ้ยชุบเฮ้ยอะไรวะโทษรีเฟล็กเออมันต้องอย่างนั้นนี่ไปแล้วนะฮะเออนั่นไงล่ะโอเคปึ๊บเออสำเร็จอามิดาสเตชันมีพวกคีย์เต็มไปหมดแต่อยู่ข้างล่างนายมากๆเลยเยี่ยมเลยโอ้ขอบคุณนะแต่ก็ยังต้องจัดการตัวปกติอยู่นะผมว่าผมต้องใช้นี้แล้วว่ะต้องเอานี้ออกละไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ยังไงพอดีเสียแค่นั้นเดียวก็จะมีเอ็กตร้าบริงมีเอ็กซเรย์เอาไว้เห็นผ่านทะลุแล้วก็มีชาร์จแดด2อันแล้วก็เอมบูสต์เพิ่มโอเคมาลุยอ่ะฮะไปทางไหนทางนี้อะไรเนี่ยฮึบเฮ้ยเฮ้ยมีของเล่นใหม่เออเมื่อกี้โดรนเหรอโคตรเท่เป้าต่อไปของเราคือคลังกักเก็บสถานที่ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโลกเอาไว้ก่อนที่จะเกิดการระเบิดนะแล้วมันยังเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเอกสารโปรเจกต์โกสเลนเนอร์น่ะบางอย่างเหรอก็เป็นอะไรที่สามารถพัฒนาได้ในยุคนั้นน่ะอ๋อนี่จะบอกว่าแบบตัวเองแบบตัวเองทำได้เหนือกว่ายุคนั้นใช่ไหมมาพัฒนาต่ออะไรอย่างนี้เออเก่งจ้าเก่งแล้วเราจะไปไหนต่อดีขั้นต่อไปไปที่ repository คลังเก็บคลังเก็บโอเคได้แล้วเหลือแค่ดาวน์โหลดเลยเอาเอาละบันเด็กคนนี้เจตนาดีนะเนี่ยแต่ก็ยังอ่อนเกินไปต้องหยุดไว้ใจเธอนะฉันเชื่อในตัวเองเท่านั้นเออไงล่ะอันนี้อะไรอ่ะโอเคโดดสูงเพิกโดดสูงเฮ้ยชิบอะไรเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่าไปแล้วโอ้ชิตโอ้ชิตจริงๆเอากดผิดจะใช้บลิงก์บ่อยดันไปกดดันลืมกดเลขหนึ่งเซ็งเลยอ่ะมีทางซ้ายมาทางนี้ก่อนแล้วกันนี่อะไรอ่ะต้องมีอะไรดิจะไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยอะไรอ๋อมีนี่โอเคกลับแล้วโอเคเฮ้ยชึบรถไฟเหาะแล้วพวกผู้คนหายไปไหนหมดล่ะมันเหมือนมีเคอร์ฟิวน่ะจริงๆแล้วแล้วกลายเป็นว่าคนที่นี่ไม่เหมือนกับคนที่เบสนะอ้าวหมายถึงยอมสินะไม่ได้ต่อสู้โอเคแล้วไปไงวะเนี่ยอย่างนี้แล้วกันนี่นะโอ้โหยิงมาขนาดนั้นบ้าเอาคีกโดดเฮ้ยชึบฟันเอ้ยไอ้กลมไอ้กลมเอ้ยหลบกระสุนนัดสุดท้ายไปวิ่งกระโดดเฮ้ยชึบยิงมาเลยหมดแล้วสิไปต่อฮะเฮ้ยชึบสไลด์เรียบร้อยแน่นอนนี่นะกระโดดปีนกระโดดเอช่าเฮ้ยหลบดิจิตอลอ้าวหมดแล้วปะเนี่ยไหนดูสิอ้าวก็ที่เดิมนี่หว่าอ๋อโอเคมาตัวสุดท้ายใช่ไหมล่ะเฮ้ยหลบนี่นะโอเคนั่นคือแผนเหร
ที่จะไปโจมตีดราม่าซิตี้ใช่จนกระทั่งวันนี้ที่เรารู้ว่าเราพร้อมแล้วเธอรออะไรอ่ะนายไงเราคิดว่าวันหนึ่งเธอจะตื่นขึ้นมาและนำพาไปสู่ชัยชนะปลดแอกพวกเราและแก้แค้นให้อาร์คิเทคประทับใจนะเนี่ยอ่ะแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยมาไหมวะนะไปทางนู้นละมั้งชิบชิบเฮ้ยบึ๊บอ่ะเดะแล้วไปทางไหนอ่ะถ้าไปทางนู้นนะทางก็ไม่มีอะไรนี่ทางนี้ก็ไปไม่ได้อ๋อหรือว่าตรงนี้วะอันนี้ไงนี่ได้ไม่ใช่เหรออีหยังวะ aim cursor object โอ้แล้วจะเอาชนะคีย์มาสเตอร์ยังไงหมายถึงก่อนหน้านี้ที่ไปเจอกันนายมีเป็นร้อยเลยนะรู้ได้ไงอ่ะพ่อบอกตอนนั้นฉันอายุ2ขวบเองตอนที่เกิดรัฐประหารขึ้นอ่ะมีคนตายเยอะมากตั้งแต่ที่โกสต์ซันเนอร์จากไปก็ไม่มีใครปกป้องเราอีกเลยรอบที่แล้วมีคนเป็นมีโกสต์ซันเนอร์เป็นร้อยยังไม่รอดแล้วไม่รอบนี้จะรอดสินะเพราะรอบนี้รีโมทมันใช้ไม่ได้ยังไงล่ะเข้าใจไหมโซอี้ฮึเข้าใจหรือไม่โกสต์ซันเนอร์ทั้งหมดในดราม่าถ้าไม่ถูกปิดระบบก็ถูกทำลายนายเป็นแค่คนโชคดีที่พวกเขาไม่เจอสัญญาณนั่นน่ะทำไมล่ะมันมีการออกแบบหลายแบบนะจนแทบจะไม่รู้แล้วด้วยซ้ำแปลกๆงอมแงมงอมแงมแต่ก็ถือว่าโชคดีแหละตัวเราอะ What อะไรวะเนี่ยได้ไงวะไม่รู้งงรอดได้ยังไงกันกระโดดชึบเฮ้ยโอ้โหยิงไล่หลังมาเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทึบตัวนึงพีออฟแครปแล้วกลับมาที่คำถามไม่ได้สงสัยนะแต่มั่นใจเหรอว่าจะเอาชนะได้ไม่อะเป็นไงคำตอบก็ได้ไปแบบโดนใจไปเลยถือว่าเคลียร์เลยล่ะเฮ้ยเพิร์กกระโดดฮึบฮะอันนี้ต่อไปแล้วเรียบร้อยเธอฆ่าไป99ตัวและเธอก็จะไม่หยุดจนกว่าจะได้ฆ่าฉันด้วยเอ้ากดผิดอีกแล้วแต่นายก็จะไม่หยุดจนกว่าจะมีใครสักคนตายใช่ไหมใช่ฉันรู้จักความรู้สึกนั้นดีโอเคฉันก็รู้จักเหมือนกันอะแต่ฉันกระโดดผิดด้านแต่ฉันก็กระโดดอีกทีนึงฉันมาแล้วรอบนี้ฉันกระโดดถูกด้านฮะยังไงต่อวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเต็มรอบนี้ฉันจะเอาจริงแล้วแทงไปกระโดดหลบเฮ้ยอีกตัวนึงนี่นะจะฟันใช่ไหมหลบนี่นะไหนอีกไหมเรียบร้อยบทนี้มีอะไรไหมเหมือนมีหนึ่งคนน่าเกลียดมากๆนี่มันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในยุคที่ฉันอุตส่าห์ทำมาทั้งหมดมันหายไปหมดแล้วโอเคด่านนี้เร็วจังสงสัยเพราะว่าเทพ